สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตไรวัลอีกเช่นเคยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้ทางค่ายสิงโตเบเนลลี่ก็ได้มีข่าวหลุดออกมาเกี่ยวกับรถพิกัด 600cc ของเขาเพียงอย่างเดียวแต่ล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวเกี่ยวกับรถใหม่ของพวกเขาที่กำลังจะเปิดตัวในไม่ช้าซึ่งคาดว่าจะเป็นพิกัดใหญ่ขนาด1ลิตรและนั่นน่าจะกลายมาเป็นรถในกลุ่มสปอร์ตของทางค่ายอีกด้วยซึ่งข้อมูลที่เราได้รับมานี้เป็นภาพทีเซอร์รถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ของทางเบเนลลี่ในประเทศจีนที่เตรียมจะเปิดตัวมันในงาน China International Motorcycle Trade Expo หรือ CIMA โดยทางค่ายเลือกใช้ภาพของเครื่องยนต์4สูบเรียงที่ถูกทางตาบางๆให้ภาพแตกในแบบ8บิตไม่เพียงเท่านั้นจากข้อมูลยังระบุอีกว่าเครื่องยนต์บล็อกนี้น่าจะเป็นบล็อกใหญ่พิกัด 1000cc และมีความเป็นไปได้สูงที่มันจะเป็นบล็อกเครื่องยนต์สำเนามาจากซุปเปอร์ไบค์ของค่าย Masterpiece อย่าง MV Agusta F4 ที่ทางเบเนลลี่ได้ซื้อสิทธิบัตรมาจากค่ายดังเมืองวาเลเซ่และมันก็ดูมีความเป็นไปได้มากทีเดียวเพราะถ้าเราดูจากแท้งเครื่องยนต์ทางด้านขวาก็จะเห็นรูปแบบที่ใกล้เคียงกันอยู่ไม่น้อยอย่างไรก็ดีเราคงต้องมารอติดตามกันในอีกไม่นานครับเพราะว่างานซีมาจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ซึ่งรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ของทางเบเนลลี่จะมากับชื่อรุ่นอะไรมีรูปลักษณ์แบบไหนสไตล์รถเป็นยังไงรอติดตามกันได้เลยครับทาง facebook.com/motorrival ของเราฝากกดไลค์และกด see first เพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆจากทางเรารวมไปถึง YouTube Channel Motorrival นี้ก็ขออนุญาตฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราไว้ด้วยเช่นเดียวกันครับวันนี้ผมพลโมโตไรวัลขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ